วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวรุ่นพี่จัดหนักตีใหญ่ติดคุกลาดยาวหลังจากที่ตีใหญ่กับพรรคพวกร่วมกันปล้นร้านทองที่จังหวัดเชียงใหม่ภายในคืนนั้นตำรวจทั้งจังหวัดออกติดตามจับคนร้ายตลอดทั้งคืนเมื่อตีใหญ่รู้ข่าวเขาเห็นท่าทางไม่ดีจึงบอกกับลูกน้องทุกคนจะหนีออกนอกพื้นที่ในช่วงฟ้าสางทองคำที่ปล้นมาได้ถูกซ่อนไว้บนเพดานของบ้านเช่าเพราะถ้าขืนนำไปด้วยอาจถูกตำรวจขอค้นกลางทางแม้ตำรวจจะบุกไปที่บ้านพักหลังนั้นแต่มันก็ช้าไปตีใหญ่พาลูกน้องหลบหนีไปเสียแล้วแต่ที่น่าแปลกใจก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่พบทองคำแม้แต่สลึงเดียวในบ้านหลังนั้นตำรวจจึงคาดการว่าตีใหญ่กับพรรคพวกน่าจะนำทองคำไปซุกซ่อนไว้ที่อื่นข่าวคราวของตีใหญ่ปล้นร้านทองโด่งดังไปทั่วประเทศในเวลานั้นแต่สิ่งที่ทำให้ตีใหญ่ต้องประหลาดใจเพราะตำรวจดันหาทองไม่เจอเขาจึงมั่นใจว่างานนี้ไอ้เชิดต้องมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องที่เกิดขึ้นการหนีมากบดานที่กรุงเทพตีใหญ่กับพวกจำเป็นต้องหาเงินก้อนโตมาใช้จ่ายไม่เช่นนั้นจะอดตายก่อนถูกตำรวจจับก็เป็นไปได้ทำให้ตีใหญ่ต้องวางแผนปล้นอีกครั้งโดยคราวนี้เป็นการปล้นร้านเฟอร์นิเจอร์ของนายฮุยกวงแซ่คูบริเวณปากซอยนพมาศถนนจรัญสนิทวงแขวงปากคลองเขตภาษีเจริญการปล้นครั้งนี้ตีใหญ่กับพรรคพวกได้ทรัพย์สินไปจำนวนหนึ่งก่อนจะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยการปล้นของตีใหญ่สร้างความหวาดกลัวให้แก่ชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะเวลาเพียงไม่กี่วันเขาลงมือปล้นไปแล้วถึง2ครั้งทำเอาตำรวจสน.ภาษีเจริญนั่งไม่ติดต้องตั้งชุดพิเศษไล่ล่าแก๊งโจรตีใหญ่แต่เมื่อสืบไปสืบมาดูเหมือนตำรวจจะมืดแปดด้านเพราะข่าวคราวของตีใหญ่จู่ๆก็เงียบหายไปงานนี้ตำรวจต้องโดนสื่อเขียนข่าวเล่นงานอีกตามเคยแต่ในที่สุดโชคก็เข้าข้างตำรวจเมื่อมีพลเมืองดีได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าเจอตีใหญ่กับพรรคพวกกบดานอยู่ที่บ้านพักหลังหนึ่งในเขตบางพลัดเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่าร้อยนายพร้อมอาวุธหนักครบมือบุกแบบสายฟ้าแลบตีใหญ่กับพรรคพวกไม่มีโอกาสแม้แต่จะขยับตัวทุกคนถูกใส่กุญแจมือก่อนจะนำตัวไปควบคุมที่สน.ภาษีเจริญเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ตำรวจทั้งนครบาลได้รู้จักใบหน้าค่าตาของตีใหญ่เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาจะระวังตัวมาโดยตลอดด้วยนิสัยเป็นคนละเอียดรอบคอบและขี้ระแวงเขาจึงหลีกเลี่ยงการถ่ายรูปซึ่งตัวของตีใหญ่มองว่ารูปถ่ายอาจจะนำภัยมาถึงตัวเขาได้ทำให้การจับกุมตีใหญ่ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถ่ายรูปและพิมพ์ลายนิ้วมือของเขาเก็บเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบสวนคดีในภายภาคหน้าหลังถูกจับกุมตัวได้ตีใหญ่ถูกเค้นสอบอย่างหนักตั้งแต่คดีปล้นร้านทองและคดีปล้นร้านวัสดุก่อสร้างเขาถูกควบคุมตัวที่สน.ภาษีเจริญนานถึง30วันขณะที่อยู่ในคุกตีใหญ่ไม่เคยแสดงท่าทีการเป็นจอมโจรให้เห็นเลยเขาทำตัวเรียบร้อยราวกับผ้าพับไว้ขณะสอบปากคำเขาพูดจาคับผมตลอดตีใหญ่ตอนที่อยู่ในคุกเขาไม่ต่างไปจากลูกแมวเชื่องๆตัวหนึ่งที่ไร้พิษสงลายเสือบนตัวแทบไม่มีให้เห็นจนตำรวจเชื่อกันว่าชื่อเสียงและความโหดเหี้ยมของตีใหญ่ชาวบ้านร่ำลือกันไปเองเสียมากกว่าแต่หารู้ไม่ว่าที่ตีใหญ่ทำตัวเหมือนลูกไก่ในกำมือเขาต้องการให้ตำรวจชะล่าใจเพราะตลอดเวลาที่เขาอยู่ในคุกมีคดีจากหลายท้องที่มาเล่นงานเขาอย่างต่อเนื่องถ้าหากเขาไม่คิดหนีมีหวังต้องติดคุกหัวโตเป็นแน่แต่สารวัตรใหญ่แห่งสน.ภาษีเจริญไม่ได้เดินตามเกมของตีใหญ่เขาสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาที่ทำหน้าที่เข้าเวรให้ดูแลความเรียบร้อยตลอด24ชั่วโมงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์คนร้ายแหกห้องขังขึ้นอีกถึงแม้โรงพักภาษีเจริญในเวลานั้นจะเป็นเพียงเรือนไม้เก่าๆแต่เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าเวรเอาใจใส่หน้าที่เป็นอย่างดีทำให้การแหกห้องขังมันไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปถึงขนาดมีตำรวจบางคนข่มขู่ตีใหญ่ว่าถ้าขืนแหกห้องขังอีกจะยิงทิ้งในทันทีหลังจากควบคุมตัวที่โรงพักตามกำหนดตีใหญ่กับพรรคพวกถูกยื่นคำร้องฝากขังที่ศาลต่อโดยคัดค้านการประกันตัวเพราะถือเป็นบุคคลอันตรายอาจจะกลับไปก่อเหตุซ้ำขึ้นอีกหรืออาจจะหลบหนีออกนอกประเทศตีใหญ่กับพรรคพวกถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำลาดยาวซึ่งสถานที่แห่งนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของตีใหญ่สำหรับตีใหญ่แล้วเขาไม่เคยก้าวเข้าเรือนจำมาก่อนแม้จะก่อเหตุมาหลายครั้งแต่ก็หนีรอดไปได้ทุกครั้งนี่จึงเป็นครั้งแรกกับการเดินเข้าสู่เรือนจำชีวิตที่เป็นอิสระมาโดยตลอดกลับต้องถูกจำกัดขอบเขตลงมันทำให้ตีใหญ่ปรับตัวเข้ากับสถานที่แห่งใหม่ไม่ได้ชีวิตในเรือนจำมันค่อนข้างสาหัสสากันกับเขามากเขาต้องมานอนในห้องแคบๆท่ามกลางนักโทษจำนวนมากพื้นที่ขยับตัวแทบไม่มีบวกกับความสกปรกในเรือนจำ
ที่หมักหมมมาเป็นปีๆมันทำให้ตีใหญ่แทบจะอ้วกออกมาเลยก็ว่าได้แม้ตีใหญ่จะเป็นจอมโจรแต่เขาเป็นคนรักสวยรักงามเป็นคนรักความสะอาดสะอาดการแต่งเนื้อแต่งตัวใช้ของแบรนด์เนมซึ่งแตกต่างจากในคุกอากาศที่บริสุทธิ์ก็ยังต้องแย่งกันหายใจหันหน้ามองไปทางไหนก็มีแต่เพศชายด้วยกันแม้จะได้ชื่อว่าเป็นจอมโจรที่โหดเหี้ยมที่สุดคนหนึ่งแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในเรือนจำตีใหญ่อยู่ในฐานะน้องใหม่แค่วันแรกตีใหญ่ก็โดนรับน้องเกือบตายที่ตีใหญ่ยอมโดนกระทืบและไม่คิดต่อสู้นั้นเพราะเขารู้ดีว่าการก่อเรื่องตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองในภายหลังเขาจึงยอมอดทนเอาไว้แต่ก็ดูเหมือนว่ายิ่งตีใหญ่อดทนมากเท่าไหร่บรรดารุ่นพี่ก็กลับเล่นงานไม่ยอมเลิกแม้ตีใหญ่จะพยายามอดทนอดกลั้นแต่สุดท้ายคนเราก็มีขีดจำกัดเขายอมต่อสู้แบบม้าจนตรอกตราบที่สองขายังมีแรงยืนอยู่ได้แต่ยิ่งสู้ก็เหมือนยิ่งเจ็บหนักเพราะงานนี้ไม่ใช่การต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งแต่มันเป็นการต่อสู้ระหว่างหนึ่งต่อเจ็ดต่อให้เป็นจอมโจรหนังเหนียวมาจากไหนงานนี้สงสัยจะรอดยากสมัยเป็นนักเรียนอันธพาลตีใหญ่ได้รับชัยชนะมาทุกถิ่นแต่สำหรับในเรือนจำเขากลับพ่ายแพ้ย่อยยับร่องรอยความเป็นเสือแทบจะมองไม่เห็นไม่นำซ้ำตีใหญ่ยังถูกก่อกวนจากคนภายนอกโดยถูกข่มขู่ให้บอกที่ซ่อนทองคำแต่ตีใหญ่ก็ยืนยันหนักแน่นว่าไม่รู้ทำให้มีคำสั่งจากคนภายนอกฝากเข้ามาเล่นงานตีใหญ่จนกว่าจะยอมบอกที่ซ่อนทองการที่ทองคำจำนวนมากได้หายไปอย่างลึกลับโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปไหนตีใหญ่ได้คาดการในภายหลังว่าคนที่น่าสงสัยที่สุดมันมีแค่สองฝ่ายคนแรกก็คือไอ้เฉิดเพื่อนสนิทของไอ้ตุ้มซึ่งอาจจะรู้เห็นอะไรบางอย่างก่อนที่เจ้าตัวจะหายไปอย่างลึกลับส่วนอีกฝ่ายที่น่าสงสัยก็คือตำรวจน่าจะมีเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งที่เป็นคนเอาทองไปเพราะมีเพียงตำรวจเท่านั้นที่เข้าไปตรวจคนในบ้านหลังนั้นซึ่งเรื่องนี้มันทำให้ตีใหญ่ตกระกำลำบากเป็นอย่างมากเขาถูกบีบคั้นและกดดันอย่างหนักทั้งจากนักโทษด้วยกันและบรรดาผู้คุมเรือนจำซึ่งไม่มีใครทราบว่าทั้งหมดรับคำสั่งมาจากใครแม้ตีใหญ่จะพยายามอยู่อย่างเสือสิ้นลายแต่ก็ถูกละลานต้องมีเรื่องทะเลาะวิวาทเสมอมานี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตีใหญ่คิดหนีออกจากเรือนจำตลอดมาคำดังกล่าวที่ว่าคุกว่าน่ากลัวแล้วแต่คนในคุกน่ากลัวยิ่งกว่าคำพูดนี้ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยแม้แต่กระทั่งในปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นอยู่ถมเทไปตีใหญ่ถึงขั้นหลุดปากพูดกับไอ้ตุ้มลูกน้องคนสนิทว่ากูเข็ดแล้วว่าคุกกูหนีออกไปได้เมื่อไหร่กูจะไม่มีทางกลับเข้ามาอีกแน่นอนคำพูดประโยคนี้ของตีใหญ่มันทำให้ไอ้ตุ้มรู้ได้ทันทีว่าลูกพี่กำลังวางแผนหนีศาสตร์การเอาตัวรอดในเรือนจำมันจึงได้เริ่มต้นขึ้นตีใหญ่พยายามตีสนิทกับผู้คุมบางคนเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องคดีความที่ตนเองไม่รู้จึงเป็นที่มาของการเขียนคำร้องเพื่อขอทนายสู้คดีโดยได้รับคำแนะนำจากผู้คุมซึ่งราคาไม่แพงและผลงานเป็นที่น่าพอใจเมื่อต้องการเอาตัวรอดตีใหญ่ก็ไม่ต่างจากคนปกติทั่วไปยิ่งเขาเกลียดคุกมากเท่าไหร่และต้องการอิสระมากแค่ไหนสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาต่อสู้ไปได้นั่นก็คือการศึกษาแม้ตีใหญ่จะเรียนจบแค่ชั้นป.4 แต่เขาไม่ได้มีพื้นฐานด้อยทางปัญญาแต่แค่ขาดโอกาสทางการศึกษาเท่านั้นเขามีทั้งปัญญาและไหวพริบอยู่ในตัวตีใหญ่จึงพยายามหาความรู้เพิ่มเติมทั้งจากในเรือนจำและบรรดาเพื่อนนักโทษด้วยกันรวมไปถึงผู้คุมที่สนิทสนมและยังได้รับคำชี้แนะจากทนายความเพิ่มเติมทำให้เขามองเห็นทางสว่างมากยิ่งขึ้นตีใหญ่ปฏิเสธสำนวนฟ้องทุกคดีของพนักงานสอบสวนซึ่งทุกครั้งที่เขาถูกนำตัวไปพิจารณาคดีที่ศาลตีใหญ่จะพยายามหาข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่ระวังนำตัวส่งขึ้นศาลและกลับเข้าเรือนจำเพื่อหาช่องทางการหลบหนีแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์มานานผ่านเล่ห์เหลี่ยมนักโทษมาแล้วทุกรูปแบบจึงมีความระมัดระวังรอบคอบเป็นพิเศษชนิดที่ว่าประกบตัวติดกันเลยทีเดียวช่วงระหว่างที่ศาลพิจารณาคดีปล้นร้านทองแสงเจริญที่จังหวัดเชียงใหม่จำเป็นต้องมีการสืบพยานเพิ่มเติมทำให้ตีใหญ่กับลูกสมุนต้องถูกเบิกตัวไปสืบประเด็นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยมันเป็นการจุดประกายความหวังให้กับตีใหญ่ได้เป็นอย่างดีแผนการหลบหนีมันจึงได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปพบเจอกับผมได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ
ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ